สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนว่าเธอมาได้ทันเวลาพอดีจริงๆแล้วก็คือคิดว่าน่าจะทันคือถ่ายเสร็จตอนนี้แล้วก็จะตัดเลยแล้วก็จะลงเลยให้ทันก่อนวันที่12นะคะก็อยากจะให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นกว่าลุคแบบก่อนหน้าทุกๆปีที่เราแต่งกันนะคะวันนี้ก็เลยใส่ตาแดงมาเลยนะคะเด่นมากพอรวมๆแล้วแกว่าสวยแต่งนานแต่ว่าตัดเนี่ยน่าจะเหลือนั่นแหละอย่างที่เห็นนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันกดคอมเมนต์คุยกันก่อนได้เลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก้วนะคะกลับงามงามไปดูกันได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาเริ่มแต่งหน้ากันซึ่งเราก็มี reference มาที่จะไปให้ถึงแต่อาจจะไม่ได้ฟอร์ทเท่านี้แต่ก็คือประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูพูดได้เลยว่าเป็นวาเลนไทน์กับตรุษจีนที่แบบแซ่บไม่รู้ว่าหน้าคนคนนี้เขาจะทำถึงหรือเปล่าแต่ก็คือตื่นเต้นมากตอนแรกก็ว่าจะแต่งหน้าใช่ไหมแล้วก็สิ่งนี้มาถึงเมื่อเช้าแล้วมันช่างเข้ามากอันนี้คือจากนานะจีนจีนวาเลนไทน์สีดงสีแดงและก็ลายนี้นี่คือมาเปิดให้ดูเผื่อแบบไม่ได้ใช้เนี่ยสีก็จะเป็นประมาณนี้แต่พยายามนะคะแกจะพยายามเพราะว่าน่ารักมากใครอยากได้ของขวัญก็ลองแคปแล้วก็ส่งไปแบบแกล้งเออแกล้งส่งผิดแบบอุ้ยส่งผิดเลือกมา2สีนะคะเป็นสีจันสกินเอสเซนเชียลฟาวเดชั่นจากนั้นก็จะใช้ฟองน้ำกับสเปรย์น้ำแร่นะคะชุบให้มันมาอันนี้จะเป็นของอีแวนบอยฟองน้ำแอบแข็งไปนิดนึงนะคือแก้วรู้สึกว่ารุ่นที่เป็นสีชมพูนิ่มกว่าอันนี้ก็คือพาเลทที่จะใช้ในวันนี้นะจ๊ะนี่นวลก็จะใช้สีนี้นะคะแทบแทบแทบค่ะวันนี้ใช้ของ Baby Byte นะคะเป็นอินไลเนอร์สีดำสีดำไปเลยเขียนเข้าไปในตาสีแดงนะจะเขียนเป็นอายไลเนอร์อันนี้แบรนด์ที่หาได้ที่แพตตินัมนะคะแบรนด์นี้เดี๋ยวก็จะขึ้นชื่อแบรนด์ให้ลุ้นมากคือจะสวยไม่สวยก็อยู่ที่ตาแหละวันเนี้ยอายไลเนอร์วันนี้ใช้ของเจ้านางนะคะเป็นอายไลเนอร์ยังไม่เคยใช้เลยใช้วันนี้แหละเพราะว่าแก้วมีติดตา2ชั้นไว้ขยี้เนื้อสีให้มันสามารถเป็นไลเนอร์ได้ในรูปของเขานี้คือดูดีเขาดูแดงเข้มกว่าเราอีกแดงนะคะอันนี้ก็คือแต่งแบบเอามันนะจริงๆก็คือถ้าไปแบบไปเที่ยวจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแดงอย่างเงี้ยก็คือไปแบบงานแฟนซีละกันมาลงงานผิวกันต่อแต่ว่าเมื่อกี้นะคะหายไปเขียนอีกข้างนึงแล้วก็ติดขนตาปลอมของน้องฉัตรนะคะเป็นรุ่นนี้เป็นเบอร์02ใน reference ที่เราเลือกมานี่นะคะตัวเดิมแมวก็แบบร้องเรียกเพราะว่าแก้วอ่ะไม่ให้นางเข้ามาปกติก็คือทั้งวันทั้งคืนอยู่ด้วยกันเลยอย่างนี้ขอแน่นๆนะเพราะว่าวันนี้อยากจะแบบกบรอยต่างๆให้มันดูหนาๆหนักๆลุคที่เราเลือกมาคือใส่ฟอร์มาหน้าเรานี่ก็คือไม่ได้ฟอร์ให้เลยผิวหน้าเนียนแล้วนะคะจากนั้นก็จะตามด้วยแป้งนะคะอันนี้ใช้เป็นแป้งฝุ่นนะเป็นของชื่อแบรนด์ว่าเดิมนะอันนี้เป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าเภสัชทามคนไทยทามอะไรแบบนี้เราจะไม่ลงกับพับของเขานะคะนี่เภสัชทามเลยเขาก็จะแบบไม่มีสารต่างๆที่ก่อให้เกิดการแพ้บางคนแบบแพ้แป้งฝุ่นแป้งอะไรอย่างเงี้ยที่เขาใส่สารต่างๆเดี๋ยวเราจะใช้แก้มอันนี้ด้วยนะคะก็คืออันเนี้ยที่บอกว่าจะเป็นแบบผีซื่อขนแมวนี่ว่าบ้าเลยงงเหมือนกันนะขนาดในแปลงนางยังไม่อยู่กันได้ช่วงนี้นะคะแก้วไม่ชอบเก็บกรอบที่แบบว่าทำเป็นแบบ3แบบแต่ก่อนแล้วคือเราอะจะเก็บแบบแค่นี้ที่แบบเก็บเป็นรูปหน้าจริงๆไปเลยนะคะแก้วเห็นแบบสาวเกาหลีเขาชอบทำแต่ลุควันนี้คือเรฟเฟอเรนซ์สายฟอร์แต่คอนทัวร์แบบเกาหลีเขาเรียกว่าแนวแต่งหน้าผสมผสานแต่สิวนี่คือกบไม่มิดจริงๆมันใหญ่มากประจำเดือนเพิ่งหมดแล้วก็คือกว่าจะหายก็ประจำเดือนอีกรอบนึงมาและสิวก็มาอีกใครเป็นแล้วก็เว้นตรงกลางไว้โอเคตรงนี้แกจะเป็นคนที่ดูซีรีส์ที่พากย์ไทยอะแบบไม่ค่อยอ่าน
ท่าไหร่นะเพราะว่าเราทำงานเยอะเราก็แบบฟังไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เมื่อคืนนี้คือดูเรื่องจริงจอกจบนอกจากแบบคนพี่แล้วคือคิมบอมดีมากก็คือเพ้อมโนเลยยันเช้าอ่ะคิวยังไม่ได้เขียนแต่แก้มจะปัดแล้วนะคะจะปัดอันนี้สำหรับคิ้วนะคะแก้วจะใช้ตัวนี้เป็นของ In Beauty นะคะและก็มาสคาร่าคิ้วเป็นของเคทจริงๆก็คืออยากจะให้คิ้วเข้มๆหน่อยเดี๋ยวลองเขียนก่อนละกันทีมสอเขียนคิ้วดีๆอ่ะเราสามารถทำให้ตัวขนคิ้วอ่ะแนบไปได้เลยเนี่ยเห็นปะคิ้วมาแล้วทุกอย่างดูครบขึ้นเนาะแต่แกรู้สึกว่าวันนี้แกเขียนคิ้วเข้มมากแกจะปัดให้สอบๆตรงหัวคิ้วด้วยเคทแล้วกันมาอุ้ยลืมคือหัวตาน่ะจะต้องมีวิงวิงแกจะใส่สีทองนี่ตรงนี้นี่มันจะดูแบบพุ่งอะสีลิปวันนี้นะคะขอทาพื้นปากด้วยสีนี้เป็นสีแบบนูดมากอะเรียกว่าพื้นปากของจริงนะคะนี่สีลิปเรามาแล้วสีลิปเป็นของชิกเซโดนะคะแดงอมส้มอมอะไรอย่างเงี้ยแดงหรือส้มวะเอาดีๆในกล้องเหมือนส้มเลยผสมกันแล้วสวยมากอันนี้เป็นเบอร์218ไฮไลท์ก็จะใช้อันนี้เติมวันนี้เราจะควบคุมไฮไลท์ด้วยการใช้มือของเราเพราะว่ามันจะได้เข้าที่เข้าทางแล้วก็นัวละมุนใช้นิ้วนางแบบนี้นะคะและเนื่องในเทศกาล2เทศกาลรวมกันแบบนี้นะคะแก้วก็ขออวยพรคืออวยพรอีกแหละ เป็นคนที่ชอบอวยพรมากเลยเนาะคือแก้วเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆคือปีที่แล้วเราก็หนักหน่วงกันใช่ไหมนี่ก็คือผ่านเดือนแรกของต้นปี2021มาแล้วนะคะเข้าสู่เดือนกุมภาเดือนแห่งความรักซึ่งแกมองว่าความรักในที่นี้อาจจะไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยกับแฟนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะแบบยังโสดทุกคนบอกเอ้ยแต่งหน้าลุคแบบวาเลนไทน์อีกแหละเบื่อเลยคนโสดก็เบื่อแย่สิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแกมองว่าอาจจะเป็นความรักให้กับตัวเองวาเลนไทน์นี้หาของขวัญให้ตัวเองแต่งหน้าให้ตัวเองอะไรแบบนี้ก็ได้แกมองว่าแต่ละช่วงเวลาชีวิตอะมันก็มีความดีแตกต่างกันไงคือตอนโสดก็อีกแบบนึงมันก็สนุกได้อีกแบบนึงตอนมีแฟนก็อีกแบบนึงก็ได้ประมาณนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้แล้วกันนะคะอวยพรจบแล้วอวยพรแค่นี้เมื่อกี้อวยพรหรือยังอวยพรแล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้แบบว่ากดกระดิ่งให้แจ้งเตือนขอให้ทุกคนกดนิดนึงเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยหลังไมค์มาบอกว่าเฮ้ยทำไมคลิปไม่ทำคลิปเลยทุกคนทำเยอะมากหัวใจอันนี้ก็คือมีคนว่าหัวใจหนึ่งหัวใจสองหัวใจที่ไม่เหมือนกันเหตุผลเพราะว่าหาดูอย่างละข้างงงไปจริงๆแหละไปเถอะพูดมากๆเลย